วันนี้เรามีเมนูสลัดบาร์ผลไม้มาฝากค่ะเริ่มจากใส่ราสเบอร์รี่แช่แข็งลงในโถปั่นตามด้วยนมข้นหวานน้ำส้มสายชูน้ำผึ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเนียนละเอียดเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะใช้เครื่องตีแบบมือถือตีจนเนียนจากนั้นค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีให้เข้ากันจนน้ำสลัดข้นขึ้นใส่ส่วนผสมราสเบอร์รี่ที่เตรียมไว้ตีให้เข้ากันตักใส่ภาชนะจัดรับประทานกับผลไม้ที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็รอติดตามกันนะคะ